เฮ้ยนี่อุ้ยอันนี้น่ากินน่ากินดูมันกุ้งให้คนดูเห็นในกล้องปูว่าเด็ดแต่กุ้งโคตรเด็ดวันนี้นะฮะคืออะไรอ่ะวันนี้บอลเนี่ยจะพานัดกับหญิงไปกินร้านอร่อยๆใช่ไหมก็จะพาทุกคนนะฮะไปกินเป็นร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังเลยมีกุ้งปูปลาหมึกดังมากเลยคือตอนนี้อยากรู้มากว่าน้ำอะไรวะเนี่ยกระป๋องใหญ่ขนาดนี้เห็นมันกินทุกวันเลยกินหมดจริงป่ะแต่วันเนี่ยจริงเนี่ยมันมีเวลาบอกเลยมันดีต่อสุขภาพแต่ก็ดูรักโลกด้วยนะมันแบบไม่ใช้พลาสติกมันมารียูสอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนมีกระเป๋าผ้าด้วยรู้สึกว่า no พลาสติกอีกนะครับนะรักโลกอะรักโลกอะรักสุดๆเลยดูของในกันเฮ้ยพังดูของใช้ของรักโลกแล้วแบบดูหล่อขึ้นมาเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่2อย่างนี้นะที่แบบดีต่อโลกอ่ะมันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยอย่างรถเนี่ยเราก็รักถูกไหมเราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้รถเช่นแบบน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องปัดสะจากมลภาวะจริงๆตะกี้ตอนขับมาคือมีรถบางคันควันแบบโอ้โหพูดถึงน้ำมันเครื่องถึงกำหนดพอดีเลยนัดวันนี้ขอไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ไหมเฮ้ยก็นอกเวลางานแป๊บเดียวเปลี่ยนชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวโอเคชั่วโมงเดียวนะถือว่าพาไปกินไงถือว่าพาไปกินแป๊บเดียวนะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ถือว่าเรารักโลกรักรถยอมให้เพื่อนรักโลกเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่รักโลกอยู่แล้วจริงถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับแนะนำเป็นตัวไหนดีครับพี่ทุกคนเชิญตรงนี้เลยครับได้ครับไปเราลงมาดีกว่าที่นี่นะฮะเขามีบริการขับรถเข้าไปให้เราเราสบายมากครับลงอย่างเดียวฮะโดยวันนี้นะฮะเราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดาเรามีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกแรงนึงเชิญเข้าเลยครับอัลตร้าแมนนี่เท่มากพี่ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขอเป็นเชลเฮลิกซ์อัลตร้าศูนย์แต่เป็นอยู่สูตรใหม่ครับตอนนี้อยากรู้ว่าสูตรนี้มันดียังไงโหข้อดีเยอะมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้วันนี้มีเวลาเยอะมากไปข้างในดีกว่าไปมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวสูตรใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเขามาเพื่อเปลี่ยนมาตรฐานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบใหม่เพราะว่าเชลเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอแต่อยากรู้แล้วว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นยังไงป่ะบอกเลยว่าน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra 0W สูตรใหม่เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียมที่ได้รับรองจาก APISP ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดและเป็นเจ้าเดียวที่ใช้เทคโนโลยี Shell Pure Plus ผลิตน้ำมันพื้นฐานที่สกัดจากก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์ถึง 99.5% ทำให้เรามั่นใจเครื่องยนต์สะอาดและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แน่นอนแล้วก็จากที่คุยกับพี่ช่างมาเมื่อกี้นะฮะตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้ยังตอบโจทย์อีก4อย่างนะฮะข้อแรกช่วยป้องกันข้าวเขม่าได้มากขึ้น 77% นะฮะข้อ2ในขณะที่เราขับรถไปนานๆเนี่ยเครื่องยนต์มันจะร้อนแต่ว่าก็ยังทำงานได้เต็มที่เพราะว่ามันทนความร้อนสูงถึง 1,000 องศานะครับข้อที่3ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น 3% นะครับรวมถึงปล่อยไอเสียน้อยลงนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับทำให้เครื่องเร่งได้เต็มกำลังแรงเต็มที่ทำให้เราขับขี่ได้อย่างสบายใจนะครับแถมยังช่วยลดแรงเสียดทานยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเครื่องเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องพื้นฐานทั่วไปอีกด้วยอันนี้ดีนะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเอารถเข้าไปตรวจเช็คที่เนี่ยค่าใช้จ่ายบานเดอร์ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ใช่ไหมครับดีมากตอบโจทย์นะฮะสุดท้ายนะฮะอย่างที่บอกไปตัวน้ำมันเครื่องสูตรนี้นะฮะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็รักโลกด้วยนะครับผมพี่อัลเตอร์แมนก็จะรักเลยนะฮะเพราะสูตรนี้ต้องบอกเลยว่าใส่ใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันกับคาร์บอนนิวทรัลที่เขามุ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2593ทั้งการผลิตการขนส่งต่างๆรวมถึงขวดกาลอนด้วยนะครับซึ่งช่วยลดการปล่อยมลภาวะและดีต่อรถดีต่อโลกจริงๆโอ้ข้อดีเยอะมากเลยเดี๋ยวมาใช้ตามบ้างละเชลเฮลิกอัลตราศูนย์ดับเบิลยูสูตรใหม่ของเขาดีจริงๆสำหรับใครนะฮะที่สนใจอยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกอัลตราศูนย์ดับเบิลยูสูตรใหม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้เลยครับเราไปกินข้าวมันเถอะหิวแล้วน้ำมันเครื่องใหม่แล้วเป็นสารทีต่อแต่ยอมให้เพราะว่ารักโลกนะฮะพร้อมเพราะรักโลกมาขึ้นรถแล้วโลกจะรักเราครับแล้วก็รักทุกคนนะครับ และแล้วเราก็ถึงเรียบร้อยนะฮะนี่เลยบ้านเมี่ยงปูครับเอาสิบ้านใครมากินแล้วไม่เซอร์ไพรส์เลยคนไม่เคยกินจะเซอร์ไพรส์คนที่เคยกินรสชาติเป็นยังไงครับดีวันนี้เรานั่งห่างกันมากๆเลยนะฮะเมนูแรกมาแล้วเต็ม10ผิวเท่าไหร่ผิว12 12อันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเมนูยำปูไข่ดองให้ก่อนเลยเขาเสิร์ฟฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องได้เดี๋ยวรอบหน้าพี่เสิร์ฟฝั่งนี้นะกินแล้วนะเอาเลยครับกินแบบไม่มีข้าวก่อนนะฮะไข่คือแบบสวรรค์ป่ะเนี่ยพระเจ้าหอมหวานนี่ๆๆอยากให้ดูตรงนี้ดูเนื้อปูกับไข่ปูนะฮะเอาหรือไงปูสดมากใช่แล้วข้อดีของร้านนี้คือนัดน่าจะชอบเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เผ็ดมากเออมันแบบหวานๆหน่อยมันนัวเดี๋ยวลองกินเมี่ยงปูบ้างเดี๋ยวเมี่ยงปูเราชอบที่เขาแกะเนื้อปูมาให้เรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ดูดปื๊ดดูดปื๊ดอย่างเดียวใช่ต้องกินกับผักด้วยครับเมี่ยงห่อแต่เราไม่เน้นผักเราเน้นแบบว่าเน้นเนื้อปูเน้นเนื้อปูไปเลยนะครับกับขนมจีนเขามีขนมจีนมาให้โหเพิ่งเห็นมันอยู่แต่ฝั่งนู้นมือสั่นไปหมดเลยตอนนี้ปูหวานเจี๊ยบแน่นนี่นะครับคำโตๆเนี่ยปูสดหวานนะตะแก้พอนักกินขั้วโหระพามันยิ่งหอมมากขึ้นไม่ยิ่งใส่โหระพาปะไม่ถ่ายใส่ผักชีฝรั่งใส่โหระพาแล้วแบบที่มารีวิวผักหรือมารีวิวปูอะรีวิวผักเพราะรักโลกนี่ปูนึ่งนมสดไข่ปูให้มาแบบเยอะมากเดี๋ยวเราเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปบนกระดองเลยเนาะหอมหวานมันกรึบกรึบไม่หวานเลยแต่ชอบนะที่แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาไม่เผ็ดเกินไปถ้าเกิดว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดอ่ะมันจะไม่ได้รสชาติปูแล้วความหวานความอะไรเงี้ยจะไม่ได้โอ้ยทั้งมันปูทั้งไข่ปูคือแบบใหม่ก้อนเนื้อมันเด้งสู้ฝันปะเด้งหวานแล้วก็ไม่เละคืออันนี้มันจะเป็นปูทะเลไข่มันก็แบบมีไข่เยอะเนื้อแน่นเนื้อหวานแล้วมีมันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นปูม้ากระดองจะบางกว่าใช่ใช่ลืมบอกเลยเรามี7เมนูปูวันนี้วันนี้7เมนูปูเลยเหรอใช่นี่เท่าไหร่แล้ว4ขาดอีก3ร้านเนี้ยเขาดังเรื่องปูเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยอยากกินกุ้งด้วยอ่ะได้บริษัทจ่ายมาเรามาต่อกันที่ห่อหมกไว้ไหมคือจะบอกว่าส่วนตัวแล้วอ่ะชอบกินห่อหมกมากมากมันเป็นอะไรที่กินง่ายแล้วก็กินได้เรื่อยๆอ่ะแล้วก็กินกับข้าวได้อ่ะเอาไหมเอาอยู่แล้วรอตักปูไปเยอะๆก่อนหวานหวานแล้วก็มีความกะทิ texture จะคล้ายๆปูผัดผงกะหรี่ปะปูผัดผงกะหรี่แล้วมีความแบบพริกเผาหน่อยๆแต่ชอบตัวมะพร้าวอ่อนนะเขาอ่อนจริงแล้วก็เนื้อปูที่ลงไปเฮ้ยมีหม้อไฟมาครับผมนี่อะไรครับไข่ก้อนหม้อไฟเฮ้ยอันนี้น่ากินน่ากินอันนี้ก็ไปทางหวานเหมือนกันหวานละมุนแล้วก็ปูสดเฮ้ยแต่ชอบอันนี้นะอร่อยเป็นเมนูแบบเด็กๆไม่เผ็ดนะครับ
ไอ้ตรงไข่ตุ๋นน่ะเขาใส่เนื้อปูลงไปด้วยไม่ใช่แค่ออนท็อปนะครับอัดแน่นเนื้อปูขอสูตรได้ไหมครับไปต่อที่หลดปูนะฮะกลิ่นหอมมากดีทุกเมนูเลยอะแต่ว่านี่ว่าร้านเนี้ยเขาแบบติดหวานไปหน่อยเมนูถ้าเกิดคนชอบกินหวานอะจะชอบร้านนี้แล้วที่กินมาทั้งหมดจำรสชาติได้ปะว่าอันที่เคยมากินเป็นไงบ้างจำได้มือนิ่งไหมก็จะไม่ได้วะขำขำแกงส้มปูไข่ไข่ปลาแต่ไข่ใหญ่มากอยากรู้จริงๆว่าแหล่งเขาหามาจากไหนเนี่ยอย่างไรบ้างพี่เจ้าของร้านเขาไม่สะดวกเขาบอกว่าปูที่ร้านเขาเนี่ยคัดสดใหม่ทุกวันรับแบบจากเพชรบุรีเลยแล้วก็ปูทุกตัวโดยการแบบว่าจับท้องปูแล้วก็มันจะแงะดูได้ว่าแบบตัวเนี้ยไข่อ่ะแน่นหรือเปล่าแบบคือเขารับรองว่าทุกคนที่ได้กินปูที่ร้านเขาอ่ะจะได้แบบสดใหม่เนื้อแน่นไข่เรียบอะไรดีทุกอย่างไม่น่าแหละปูทุกตัวคือไข่แน่นใช่เนื้อแน่นแน่นเด้งดีหวานหวานหวานเข้มข้นเผ็ดปลายอร่อยเลยจริงเหรอถูกปากแต่โดยรวมอาหารที่เนี่ยเข้มข้นนะไข่ปลาเป็นไงชอบไข่ปลาดีมากแล้วแบบเหมือนมันแบบเปาะแตกในปากเลยอ่ะอร่อยมากฝั่งนี้เลยครับให้นัดคนเดียวไม่แบ่งใครนะฮะพอดีเห็นบอกว่าบอลแพ้กุ้งโอ้โหตอนแรกว่ะคือที่สั่งอันเนี้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วมาแล้วรู้สึกชอบมากๆนะครับดูมันกุ้งให้คนดูเห็นในกล้องเยิ้มเนื้อกุ้งมาฉ่ำๆเลยมาเอาจานมาเฮ้ยได้กินอีกแล้วปูว่าเด็ดแต่กุ้งโคตรเด็ดหอมเตาย่างเลยอ่ะแล้วใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเมื่อกี้นะผมเฟรชมากพี่กินมาชอบอะไร7เมนูปูของร้านบ้านเมี่ยงปูเนี่ยชอบเมี่ยงปูที่สุดก็ตามชื่อเลยครับชอบเหมือนกันชอบเมี่ยงปูชอบไข่ตุ๋นชอบกุ้งนะฮะแต่ตอนนี้มีคำถามอย่างนึงบ้านเมี่ยงปูบายส้มตำกาแฟแสดงว่าส้มตำกาแฟต้องเด็ดด้วยปะสั่งดิส้มตำไม่เอาแล้วอิ่มมาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมเปลี่ยนมาใช้เชลเฮลิกซ์อัลตร้า 0W สูตรใหม่มาตรฐานของน้ำมันเครื่องเพื่อโลกที่ไร้มลภาวะของพวกเราทุกคนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมร้านบ้านเมี่ยงปูนะฮะบายส้มตำกาแฟที่เราไม่ได้กินส้มตำและกาแฟนะครับกินแบบปูฮะบ๊ายบายปูเด็ดมากเนื้อแน่นหวานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย